สวัสดีครับก็เราได้อาหารเช้าสำหรับเช้านี้แล้วเป็นข้าวผัดเนาะก่อนที่จะไปทำงานเราก็จะกินข้าวนะฮะชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะทำอาหารเช้าเป็นข้าวผัดง่ายๆนะฮะเพราะว่าเรามีข้าวสวยที่เป็นข้าวที่เราแช่ตู้ไว้ก็คือเป็นข้าวเย็นนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นข้าวผัดปลากระป๋องมีปลากระป๋องมีมะเขือเทศแล้วก็เราจะใส่แครอทเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็เครื่องปรุงตามแต่เห็นสมควรที่เราชอบนะฮะของเราครับแล้วเริ่ม
่ะตัวนี้อาจจะแบบว่าดูเหมือนมันจะต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันต้องเตรียมเครื่องแล้วก็เป็นข้าวผัดเนาะแต่ตัวนี้ก็คือเราทำง่ายๆแบบว่ามีของที่อยู่ในครัวก็คือเอามาทำเก็บมาทำเนาะข้าวก็เป็นข้าวสุกข้าวเย็นของเราที่เดี๋ยวไว้ปะเอามาทำเพื่อให้มันเขาเรียกว่ามีอะไรในตู้เราก็เก็บมาใส่ตัวปลากระป๋องที่เราเนี่ยเราก็คือเป็นการยำปลากระป๋องไปแล้วแต่เรากินไม่หมดเราแช่ตู้ไว้เราก็เอาออกมาผัดนี่เองมันก็เลยได้เป็นสีสันแบบออกแดงๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถูกยำด้วยพริกด้วยอะไรไปแล้วนะฮะทีนี้เราก็แค่เพิ่มเคลับแล้วก็มะเขือเทศเข้าไปเนาะแล้วก็เครื่องปรุงตามที่เราชอบก็คือเป็นง่ายๆก่อนที่จะไปทำงานนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรากินข้าวเนาะแล้วก็ขออนุญาตกินข้าวแล้วก็เราก็จะออกอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนะฮะในเช้านี้ก็ฝากติดตามเพื่อจะชมคลิปต่อๆไปแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนโอเคเจอกันนะครับ